แค่ปลาอินทรีเค็มทอดคลุกข้าวสวยก็อร่อยอยู่แล้วครับใส่ไข่ใส่คะน้าผัดร้อนๆจนเม็ดข้าวดีดเม็ดข้าวร่วนยิ่งเพิ่มความนัวความแซ่บอร่อยจนจุดไม่ได้จริงๆครับเมนูง่ายๆทานได้ทั้งครอบครัวเช้าๆนึกอะไรไม่ออกลองไปทำดูนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอนไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของข้าวผัดคะน้าปลาเค็มมีข้าวสวยครับใช้เป็นข้าวเย็นนะครับข้าวที่เย็นแล้วนะครับหุงใหม่ก็ได้แต่ว่าพักให้เย็นก่อนไข่ไก่พริกไทยป่นต้นหอมซอยมะเขือเทศหั่นเต๋ามะนาวพริกสดซอยก็พระเอกของงานนี้ครับปลาเค็มครับวันนี้ผมใช้เป็นปลาอินทรีเค็มครับทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เป็นปลาทูเค็มหรือปลาทูหอมก็ได้ครับตามที่เรามีครับตามที่เราสะดวกน้ำปลานิดหน่อยครับเพราะว่าปลาเค็มมันเค็มอยู่แล้วน้ำตาลทรายกระเทียมสับแล้วก็คะน้าครับแยกก้านแยกใบไว้เรียบร้อยวิธีทำข้าวผัดปลาเค็มนะครับเราจะนำปลาเค็มที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาคลุกข้าวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปผัดปริมาณของปลาเค็มที่เราจะใส่ก็ให้เราดูว่าปลาเค็มเราเค็มมากเค็มน้อยนะครับชิมดูก่อนครับถ้าเค็มน้อยเราก็สามารถใส่เยอะได้แต่ถ้าเค็มมากปลาเค็มเราเค็มมากเราก็ไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะฉะนั้นปริมาณนี่ปรับลดได้นะครับวิธีที่เรานำปลาเค็มมาคลุกข้าวก่อนนี่จะทำให้ปลาเค็มเราทั่วถึงนะครับถ้าเราไปใส่ตอนผัดเนี่ยเราความเร่งรีบนะครับบางทีมันก็ไม่อร่อยนะครับไม่ทั่วถึงนะครับนำมาคลุกข้าวแบบนี้ก็เหมือนเราคลุกข้าวปลาเค็มกินนี่แหละครับแต่พอเราไปผัดร้อนๆนะครับเพิ่มมีไข่มีผักเข้าไปนะครับมีพริกนะครับอร่อยมากครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันเลยครับคลุกปลาเค็มกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเตรียมผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนก่อนครับใส่น้ำมันพืชครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนิดๆนะครับในช่วงแรกนะครับกระเทียมสับครับเดี๋ยวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับพอกระเทียมหอมก็ใส่ไข่ปริมาณไข่ก็ตามชอบนะครับถ้าอยากให้ไข่เป็นสีเดียวกันนะครับเราก็คนเลยครับใส่ลงไปแล้วเราก็คนตลอดไข่เราก็จะเป็นสีเดียวกันครับแต่วันนี้ผมอยากเป็นไข่สองสีนะครับอยากให้มีขาวมีแดงนะครับพอไข่เซ็ตตัวประมาณนี้ครับใส่ข้าวเลยครับครับเราก็จะได้ไข่แดงมั่งขาวมั่งครับพอเราใส่ข้าวลงไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยครับผัดข้าวไปเรื่อยๆก่อนนะครับแค่ใส่ข้าวลงไปก็หอมกลิ่นปลาเค็มโชยมาแล้วครับผมก็จะปรุงรสนิดหน่อยนะครับน้ำปลาครับเพราะว่าปลาเค็มนี่ค่อนข้างเค็มอยู่แล้วนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำปลาจะเข้ากับปลาเค็มนะครับถ้าเราใส่เป็นซอสเป็นซีอิ๊วจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ใครจะใส่ผงปรุงรสใครจะใส่รสดีก็จัดได้ตามชอบเลยครับผัดข้าวไปให้พอข้าวเม็ดร่วนเม็ดดีบนะครับพอข้าวดีบนะครับตามด้วยก้านคะน้าครับมะเขือเทศครับใช้เป็นมะเขือเทศหรือเป็นแครอทก็ได้นะครับเป็นสีสันจะไม่ชวนกินมากขึ้นนะครับจะเป็นมะเขือเทศก็จะได้รสชาติครับได้ความเปรี้ยวนิดๆของมะเขือเทศนะครับอร่อยครับพริกสดซอยครับตามชอบเลยนะครับตามด้วยใบคะน้าครับผมชอบคะน้าเยอะๆนะครับทานผักเยอะๆมันอร่อยครับไฟแรงนะครับ
ท้ายที่ต้นหอมซอยครับมากน้อยก็ตามชอบเลยนะครับแค่นี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยโรยด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยงั้นเสร็จเรียบร้อยครับข้าวผัดคะน้าปลาเค็มครับเน้นๆคะน้าเลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับข้าวผัดคะน้าปลาเค็มครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลิ่นหอมยั่วยวนมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับรสชาติจะเป็นยังไงกลมกล่อมอร่อยมากครับหอมปลาเค็มครับผัดร้อนๆนี่รับรองว่าเด็ดเลยครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ